ันไม่เกี่ยวหรอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมันขึ้นอยู่กับว่าคุณรักคนคนนั้นหรือเปล่ามึงนี่ก็โรคจิตเนาะมาส่องกูแล้วยังจะตามไปเช็คอีกว่ากูกดไลค์มึงหรือเปล่าก็กำลังใจจากพี่อะมันสำคัญกับผมไงทำไมพวกเราไม่ตั้งใจซ้อมกันเลยถ้าหนูขึ้นไปแบบอายบนเวทีอะคนที่อายก็คือตัวพวกหนูเองไม่ใช่หรอจ้องพี่อยู่นานแล้วไม่ใช่หรอ